โอวาตีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The G Monster ครับผมแล้วก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กระท่อมเยบ่มกับตาใจนะครับผมไม่ได้ถ่ายที่นี่มาหลายคลิปหลายวันแล้วนะครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับผมหลังจากที่ขับกร็บมาอาทิตย์นึงแล้วก็เดี๋ยวหยุดวันนี้ก็หาวันหยุดก็กะว่าจะหยุดสักอาทิตย์ละวันนะครับผมส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งงานปกตินะครับผมก็เช้าวันนี้ก็ผ่อนคลายกับตัวเองบ้าง นะครับมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็นั่งดูวิวธรรมชาตินะครับผมทุ่งนานะฮะวิวทุ่งนาโอเคเดี๋ยวพาไปเดินชมสวนเยบ่มกับตาใจสักหน่อยนะฮะผมช่วงนี้สวนเยบ่มกับตาใจก็ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายายเบิ่มกับตาใจช่วงนี้ไปทำงานนะฮะหญ้าในสวนก็ค่อนข้างรกนิดหน่อยนะครับผมส่วนบ่อปลาดุกตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้ทำหลังคาก่อนนะครับถึงจะเอาปลามาเลี้ยงนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าที่สวนเยบ่มกับตาใจนะครับโอ้อากาศสดชื่นดีนะครับผมบรรยากาศก็ข้างนอกมีเมฆดำปกคลุมนิดหน่อยนะครับผมเดาว่าฝนก็น่าจะตกเร็วๆนี้นะครับค่อนข้างรกนะครับมีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับผมโอ้มะละกอเต็มเลยนะครับผมมาเด็ดเอาได้นะครับมีแก้วมังกรโอ้แก้วมังกรสดๆเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวไปดูแก้วมังกรว้าวแก้วมังกรแก้วมังกรมีแต่หนอนมีแต่มดเจาะกินแล้วครับไม่ทันได้กินครับโอเคไม่เป็นไรพอทางด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำโอเคครับผมก็บรรยากาศแค่นี้แหละลงสวนเบิ่มให้หายคิดถึงนะครับเผื่อมีคนคิดถึงทางด้านหลังก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาไม่ใช่ของยายเบิ่มนะครับผมเป็นทุ่งนาของชาวบ้านที่นี่นะฮะนี่ครับวิวด้านหลังก็สดชื่นนะครับนี่เป็นด้านหลังของกระท่อมนะฮะกระท่อมราคาประมาณ 50,000 กว่าบาทนะฮะโอเคแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับผมและถ้ามีคลิปอะไรดีๆก็จะลงมาให้นะครับผมเราจะกลับมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย